อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะไปทำงานเหมือนเดิมนะคะแสงแดดเจิดจ้ามากเลยทางยุโรปก็คงหนาวสถานโลกานะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะคะแชร์ข่าวนะคะหิมะตกหนักมากทางนี้ร้อนเปรี้ยงค่ะนะประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะเกี่ยวกับการงานนะคะเกี่ยวกับคนอยากมาทำงานเพราะว่าค่าแรงที่จ้างเนี่ยสูงมากนะคะเนี่ยก็โชคดีอีกแล้วนะคะถ้าพูดถึงคำว่าโชคดีเนี่ยเราก็โชคดีไม่เหมือนกันแต่อ้อก็ถือว่าเราก็โชคดีในระดับหนึ่งนะคะที่ได้มาอยู่ในประเทศนี้คือไม่ได้วาดแปลนเอาไว้หรอกค่ะว่าฉันจะต้องเลือกไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้นะคะดวงนะคะดวงมันสมพงษ์จะได้เนื้อคู่อยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ค่าแรงเนี่ยสูงมากเพราะว่าคิดเป็นชั่วโมงนะคะแต่ก็นั่นล่ะค่ะอย่าคิดว่าจะโชคดีทุกคนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย เขามาได้สามีที่มีบ้านนะคะอยู่ห่างจากสถานที่ทำงานต้องขับรถนะคะคนที่ตกงานก็มีนะคะตกงานเยอะแยะก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้ฟาร์มนะคะอ้อพูดถึงถ้าเราอยู่ใกล้ฟาร์มเข้าใจแหละว่าบางคนเนี่ยก็อาชีพนวดเนี่ยไม่ชอบหรือสามีไม่เห็นด้วยในเรื่องอาชีพนี้แล้วก็อีกอย่างนึงไม่เป็นภาษานะคะแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ฟาร์มเนี่ยงานมีตลอดทั้งปีนะคะยิ่งปีนี้นะคะค่าแรงของงานฟาร์มเนี่ยสูงมากนะคะสูงมากจากที่ถามน้องเขาที่ไปทำงานฟาร์มนะคะคนจ้างงานน่ะขึ้นราคาของค่าแรงเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสถานการณ์นะคะสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันทำให้คนไม่ค่อยมีในการเก็บผลไม้เก็บผักนะคะเขาเลยต้องการหาคนเนี่ยเพื่อที่จะมาลงฟาร์มเยอะมากที่นี่เนี่ยเขาเรียกเป็นบินก็คือบินใส่ผลไม้เก็บของนะคะจากที่ว่าประมาณ 60-70 นะคะ 60-70 ดอลลาร์ต่อบินปีนี้ขึ้นเป็นหลักร้อยเลยนะคะคิดดูสิคะว่าขึ้นจริงๆเลยนะคะน้องคนหนึ่งนะคะรู้จักกันนะคะรู้จักกันได้ข่าวนะคะอาทิตย์เดียวเนี่ยได้เงิน 75,000 อาทิตย์เดียวนะคะเก็บผลไม้เก็บมะเขือเทศนะคะโอ้สุดยอดมากเลยอ่ะเพราะว่าคือค่าแรงปีนี้เนี่ยค่าแรงฟาร์มนะคะขึ้นเยอะมากนะคะแต่ว่าเรามาพูดถึงว่าคนที่ตกงานก็เยอะนะคะคนที่ตกงานเพราะว่าออสเตรเลียอย่างที่บอกเลยค่ะพื้นที่กว้างขวางนะคะกว้างขวางใหญ่กว่าไทยหลายเท่านะคะทีนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะอยู่ในโซนที่ว่าแตกต่างกันออกไปยิ่งถ้าเป็นพวกนักเรียนนะคะนักเรียนหรือวีซ่า working นะคะที่ได้มาทำงานที่นี่เนี่ยถ้าคุณรู้จักเก็บหอมรอมริบนะคะก็โอเคเลยนะคะประเทศนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเพราะว่ามีหลายคนนะคะอยากจะมาอยู่ที่ประเทศนี้เพราะว่าอยากมาทำงานไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะเอเชียนะคะหมดแล้วค่ะไต้หวันนะคะไต้หวันจีนนะคะฮ่องกงนี่ไม่เท่าไหร่เพราะป้าเงินเขาก็สูงเนาะเกาหลีนะคะ
เยอะนะคะที่อยากจะมาอยู่ประเทศออสเตรเลียพ่อเนี่ยไปทำงานครั้งแรกนะคะรายได้เนี่ยตอนนั้นเขาการันตีให้วันละ150 เหรียญ150 เหรียญในการนวดหมายถึงว่าเธอไปทำเนี่ยเธอได้อยู่แล้ว150 เหรียญนะเขาการันตีให้เลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีอ้อทำงานกับพวกเพื่อนๆที่เป็นชาวอินโดนีเซียคืออ้อทำกับผีหมดเลยนะผีน้อยนะคะอ้อทำกับผีน้อยหมดเลยไม่ใช่คนไทยนะคะคนอินโดนีเซียอ้อคนเดียวที่มีวีซ่าตอนนั้นนะแล้วทีนี้แต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาเก่งนะมันก็มีเรื่องราวของเจ้าของร้านที่หลอกล่อผู้หญิงนะคะจากประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียมาทำงานนะคะแต่มาเลเซียเนี่ยเขาทำวีซ่ามาง่ายเนาะจริงๆนะที่ออสเตรเลียเนี่ยมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่ทำวีซ่ามาง่ายเพราะค่าเงินเขาสูงมาหน่อยนึงเนาะครึ่งนึงน่ะครึ่งนึงของออสเตรเลียไม่ถึงครึ่งหรอกแต่ก็โอเคอยู่เหมือนบ้านเรา10 บาทต่อมาเลเซียหนึ่งเนาะ1 เหรียญเนาะมาเลเซียก็มาทำงานง่ายคนมาเลเซียก็เยอะนะคะในโซนที่อ้ออยู่เนี่ยนะบางคนก็เก่งนะพูดภาษาไทยก็ได้มาเลเซียนะมาเลเซียเนี่ยเยอะทำงานที่นี่แล้วก็อย่างที่อ้อบอกแต่ก่อนเนี่ยอ้อไปทำงานเขาให้อ้อทำแค่4 วันให้อ้อทำงานแค่4 วันแต่เขาการันตีให้วัน150เดือนนึงเนี่ยตอนสมัยนั้นค่าเงินเกือบ30ค่าเงินเกือบเรทนะคะเรทเงินเกือบ30เนี่ย150แล้วก็อาทิตย์ละ4 วันเดือนนึงเนี่ยขั้นต่ำที่อ้อได้นะคะเดือนนึงตกเดือนนึง 60,000 แล้วตอนนั้นดีใจนะคะดีใจมากเลยนะ 60,000 เนี่ยโอ๊ยอลังการงานสร้างมากแล้วนะถึงทีนี้ค่าเงินมันลดพอค่าเงินมันลดก็โอเคอยู่นะมันก็ถึงมันลดเราก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อเราแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยได้ทำแค่4 วันก็อยากจะทำเพิ่มแต่เขาไม่ให้เราทำเนื่องจากว่าเราน่ะเหมือนกับว่ามีพร้อมทุกอย่างในเรื่องของวีซ่านะในเรื่องที่แบบว่าเจ้าของร้านน่ะมันเอาเราคล้ายๆตัวสำรองอ่ะอ้อเนี่ยเป็นตัวสำรองนะในการนวดสมัยแต่ก่อนแต่อ้อก็ได้ค่าแรง150เพื่อนอ้อทุกคนเนี่ยวันนึงเนี่ยได้คนนึง200 กว่านะแต่สมัยนั้นน่ะแต่ว่าทุกคนกระจัดกระจายไปหมดแล้วเหลือแต่แอนนี่เนาะแอนนี่เนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นแรกของอ้อเลยที่อ้อมาทำงานที่นี่4ปีที่แล้วแอนนี่เนี่ยได้มาอยู่กับอ้อแอนนี่สมัยก่อนเนี่ยทำงานได้เยอะมากเดือนนึงเนี่ยทำงานเป็นแสนเลยนะคะทำงานนวดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาก็ทำงานเป็นแสนนะแอนนี่น่ะแอนนี่เนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะคะลูกค้าก็เป็นกระตักนะคะลูกค้าก็เป็นโกดังนะคะแอนนี่นะคะเขาป่วยนะคะเขาป่วยเงินที่ได้มาเนี่ยส่งทางบ้านแล้วก็รักษาตัวเองแอนนี่แต่ก่อนเนี่ยเป็นผีน้อยนะแอนนี่เนี่ยเป็นผีมาน้อยแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้ผันตัววีซ่ากลายเป็นทำงานได้แล้วนะวีซ่าของเขาทำงานได้แล้วเพื่อนอ้อเนี่ยที่อ้อบอกนะแต่ก่อนผีน้อยหมดมีแต่อ้อเนี่ยคนเดียวถ้าให้พูดถึงเรื่องวีซ่าเนี่ยเราก็พอมารู้เหมือนกันว่าการผันตัววีซ่าเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เราพูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไปสะทกสะท้านถึงเรื่องเอเจนซี่แล้วก็เรื่องบุคคลที่ไม่ชอบเกี่ยวกับผีน้อย แต่อ้อรู้นะคะรู้ว่าการผันตัวผันไม่ใช่ผันตัวที่ผันวีซ่าให้ทำงานได้เนี่ยมันเป็นยังไงเท่านั้นเองนะนี่แหละค่ะก็คือว่ามาคุยบอกเล่า90นะคะว่าโชคดีมากเลยนะคะที่มีงานทำเงินมันก็มานะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดโรคในระดับหนึ่งนะคะไม่ถึงกับว่าเป็นประเทศที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการติดเชื้อของโรคระบาดนะคะยังทำงานได้ตามปกติในช่วงนี้อากาศร้อนมาก
วันนี้ how much temperature today 40วันนี้40องศานะคะร้อนเข้าไปถึงสวงข้างในเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะที่ทำงานถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย